ดีครับผมจัดสกายนะครับวันนี้เราเล่นห้องโกดนะหลายๆคนก็บอกว่าห้องโกดเอเหรอพี่ห้องโกดมันหายากนะครับมีก็ควรมาทำเนาะห้องโกดหายากมากหายากกว่าบอมเยอะเลยแล้วก็โดยเฉพาะห้องที่โนอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เปิดสลับนะครับยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เพราะปกติเพราะปกติเขานี่อะไรวะเปิดสลับเนาะเปลี่ยนเหมือนตรงนู้นมาใช่ปะวะจะตายนะผมหลอนมากเลยตอนนี้พอไม่เล่นนานก็เล่นไม่เป็นเว้ยสุดยอดรอดไปได้ครับตัวนี้อยู่ล่างล่าสุดผมยิงเจ็บอะเจ็บที่ไหน3ไฮเสียงเพื่อนเราฟันเนาะโอเคอยู่นู่นครับอยู่ข้างบนอาจจะวิ่งกลับมาทางนี้อาจจะนะ maybe ตัวว่าลงท่อไปแล้วเสียงท่อเสียงท่อนี่ไงอยู่นี่ครับงงอ่ะฟังพอมานั่งฟังแบบจริงๆจังมันก็เป็นโหมดที่ฟังยากนะงงต้องแบบคนที่เก่งๆนี่คือเล่นง่ายแล้วแบบต้องไหวพริบดีระดับหนึ่งอ่ะหูไวตาไวนะเพราะแบบเพื่อนเราก็วิ่งใช่ไหมโอ้โหจ้องมาระเบิดอยู่ B ครับ DS โน่นี่โอ้ยิงไม่โดนยิงยากมากครับเพื่อนเราตายยังตกใจเมื่อกี้โอ้โหท่อ A ครับฝั่งเราก็โหดแหละคนอ่ะเขาเล่นได้เว้ยใครมันทิ้งเครื่องนี่ไว้วะคนนี้เล่นลูดอ่ะสุดยอดมากแล้วลูดแม่งเล่นอย่างยากอ่ะตอนนี้ก็4-4เท่ากันครับคน4โกด4เอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดลงล่าง B แล้วครับแล้วเบิดวาง A นะเขาขึ้นมาข้างหลังอ่ะไม่ใช่นะสวยอ้าวไม่ตายเว้ยโดนดีจังวะข้างท้ายข้างท้ายลูดมันกระสุนน้อยไปเว้ยแต่ก็ยิงตายว่ะสุดยอดหน้ากล่องสไนเพื่อนระวังเพื่อนหลังโอ้โหยากมากอ่ะโกดโกดนี้ช่ำชองมากเลยแค่นี้นะเราต้องยังไงวะถ้าเปิดเสียงดังกว่านี้ก็หลงแล้วนะหลงแบบหลอนไปแล้วนะเนี่ยเสียงมันดังมากผมกะไม่ถูกว่ามาใกล้ไกลเกิดแล้วหรอเกิดแล้วมะไม่รู้ว่าท่อ A ไปยังโดดลงตัวโดดลงตัวขอโทษนะเพื่อนยิงไม่ทันจริงอุ้ยเหี้ยสะดุ้งเลยหน้าเสาคู่หน้าเสาคู่หน้าเสาคู่สวยแล
ระเบิดยังตกอยู่นะครับใช่ปะระเบิดตกอยู่ปะหรือไม่ตกไม่ตกนี่หว่าอ๋อตกนี้เขาบอกว่าตัวนี้ฟรีครับเลยเลยข้างหลังข้างหลังตรงสเปรย์ตรงสเปรย์เออสวยครับตอนนี้ก็68นะค่อนข้างที่จะยิงยากนิดนึงโกดเดี๋ยวนี้มันเร็วด้วยไงมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะที่แบบวิ่งช้ามองเห็นง่ายแต่นี้มันไวมากครับไม่ใช่หรอวะสงสัยต้องเช็คหน้าจอบ้างแล้วล่ะหน้าเอหน้าเอลัดไม่ทันครับโอ้โหแถวเนี้ย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 ตรงนี้อ่ะโดน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 แถวนี้แถวนี้เพื่อนตายแนวนะเฮียหลอนไปหมดแล้วหลอนเสียงเพื่อนวิ่งเพื่อนแม่งฟังได้ไงวะสุดยอดมากเลยเฮ้ยตกใจโอ้โหอ๋อยิงไม่50นึกว่ายิงไม่โดนเลยตกใจจะเป้าสะอาดก็เกินไปนะตอนนี้สกอร์เราไม่ขึ้นเลยครับ3-5นะครับผมว่าไอเนี้ยอาจจะโดดตัวหนึ่งนะหิวไปหิวไปผมหิวให้ผมหิวให้กลางหลอนว่ะฟังยากเหลือเกินห้องโกดแม่งเล่นกันไปได้ไงวะเนี่ยข้าวเสนอข้าวเสนอข้าวแย่งไปแล้วต้องการหน่วยเสริมระเบิดอยู่ล่าง B ครับลงมากันเลยผมว่าได้ไปหมากรุกเออไม่มีหว่าอยู่หน้าเอตอนนี้88เท่ากันแล้วครับคนเราเริ่มตีมาแล้วครับเมื่อกี้เขาได้ตกใจเนาะเจอแฟลชเป็นผมก็ตกใจนะเป็นโกสอะแต่โดนแฟลชแล้วแบบมีแต่มีดอะไม่ต้องเป็นที่ที่แบบไม่อยากอยู่ตรงนี้สวยหมดเลยเหรอแย่งไปแล้วต้องการหน่วยเสริมอีกตัวนึงคือแค่นั้นแหละหมากลุกแล้วมั้งกระจกเออสวยครับตอนนี้มาเป็น9-8แล้วนะครับคนเริ่มสกอร์ตีกันมาครับสกอร์ผมไม่ติดลบนะครับ5-5แล้วนะทำเป็นเล่นไปห้องโกนี่สกอร์ขึ้นยากกว่าบอมอีกอะแล้วพักหลังนี้คนเขาเริ่มบ่นเป็นโปเนียนเยอะมองดีๆครับมองดีๆครับมองอุ้ยเก็บระเบิดหนีไปแล้ว
ลงล่างไปแล้วไวจริงโกดอะไวจัดๆเลยนี่ถ้ามี AGB นะบอกเลยว่าแบบไอ้เหี้ยคำว่ายิงทันไม่มีเลยครับถ้าบอกถ้ามี AGB นะเขาไม่ปล่อยเสียงนะคือแบบเหี้ยจะเย็นจัดไปเร็วจังวะเฉียดเหลือ1โอ้มันเล่น120อ่ะอยู่ไหนครับคนสุดท้ายอยู่ไหนครับนี่ปะแถวนี้แบบนี้สลับได้ไหมสลับเลยก็ได้ครับเพราะผมมาอัดแค่รอบนี้แล้วผมก็ออกแล้วนานๆทีจะได้ห้องอย่างนี้นะสวยครับโอ้โหเป็นผมก็กดดันตายเลยนะโอ้โหแบบคนแม่งเหลือตั้ง7คนน่ะแล้วผีคนเดียวผมแบบสติกระเจิงวิ่งไปเขายิงนานแล้วจะมาทางไหนได้บ้างวะยาววันนี้ไม่น่านะครับเฮ้ยทอเชื่อมออกหลังสไนด์แล้วหลังสไนด์ก็มาทางนี้มาไหมระเบิดถูกแย่งไปแล้วต้องการหน่วยเสริมโอ้อยู่แถวนี้จริงด้วยสุดท้ายครับสุดท้ายครับตัวนี้เลือดเกินนะผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนเนี้ยไม่กันฟังเอาตกใจหืมสะดุ้งเฮือกเลยโหทำไมผมต้องฟังเสียงใกล้ขนาดนั้นเหรอเสียงหายใจทำไมเสียงมันโอ้ผมไม่ได้กินเลยนะไปไหนละทางนี้ไม่ใช่เว้ยอุ๊ยอื้อหือเหลือ7สวยโอ้โหไม่กระโดดปะเพื่อตายเลยครับขึ้นบน A ท่อหมากลุกแล้วครับไวมากดูใครดีดูคนนี้แล้วกันครับคนนี้ยิงดีดีฟเอฟจะมีอ๋อนี่ไงอีกคนหนึ่ง G2CUเขาเล่นด้วยกันบ่อยนะเข้ามาแต่ทีก็จะเจอเขาแหละใส่โกดเนาะห้องโกดมีน้อยอ่ะไม่แปลกหรอกที่จะเจอคนเก่าๆเว้นแต่เขาจะเปลี่ยนชื่อนะจำไม่ได้นั่นแหละอุ๊ยๆพวกนี้ก็เกียร์นะทำไปเล่นไปยิงแบบปับกระจกแตกสวยลงไปไม่ไหวโดดลงเออสวยสุดท้ายครับปีโอ้สงสารเลยน่ะซ้ายนั่นแหละไม่ดีว่ะเขาไม่ยิงลัดกันนะสุดยอด
WC นี้ใส่กันโซดระยะยิง300กระบอกก่อนเขาน่าจะวิ่งตัดตัวนี้ฟรีครับกู้เลยแล้วกันโอเคเขาก็มาวางผิดเวลาไปนะคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ